1 แสน ซับ 1 แสน ซับ 1 แสน ซับ 1 แสน ซับขอบคุณครับ WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่พลาดที่ใหม่แล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกมฟอร์สพังนะครับก็อยู่กับ DLC on the edge ใน EP ที่4นะครับก็เรียกว่าเป็น DLC ที่ค่อนข้างใช้เวลาในการเล่นนานเหมือนกันนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะแบบแป๊บเดียวจบนะแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะปัญหาเก่าๆกลับมาอีกแล้วนะครับคือไม่รู้ว่าเป็นที่เกมหรือเป็นที่อะไรนะครับคือเวลาผมเล่นเกมฟอร์สพังอ่ะแล้วแบบยิ่งพอเมืองมันใหญ่อย่างเงี้ยแล้วผมกดเร่งสปีดไว้เกมมันจะเร่งตลอดเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะตั้งแต่ DLC ตอนที่แล้วนะครับไอ้ลัดออทัมนะแล้วก็ตั้งแต่ก่อนหน้านู้นก็เป็นนะครับคือผมไม่รู้จริงนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับก็เลยเมื่อวานเลยไม่ได้ลงคลิปไปอ่ะนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับก็ต่อจากตอนเดิมเลยนะตอนที่3นะครับอันนี้ตัดไม้โอเคคนเข้าไปครับไม้เหลือแค่110เองนะแล้วก็อาหารไม่มีแล้วนะครับหน่วยก่อสร้างหน่วยก่อสร้างถึงแล้วนะครับขาดเหล็ก75ก็อีกนิดนึงนะโอเคเร่งเวลาไปครับคือไม่รู้ว่ารอบนี้จะเด้งหรือเปล่านะครับผมก็ลองกดซ่อมไฟล์อะไรดูแล้วนะเหมือนมันแบบคือมันกดเร่งปุ๊บแล้วมันจะแหลกๆแล้วมันก็ปุ๊บเด้งออกไปเลยครับเกมอ่ะนะที่ผมเจอปัญหาเนี้ยหน่วยสเกลโอเคก็ถึงแล้วนะครับ2กองด้านล่างเจออะไรไหมดูซิไม่เจอเลยนะครับก็เดี๋ยวลงมาตรงนี้แล้วกันMemory of Giant ก็ได้เหล็กมานะโอเคแล้วก็เดี๋ยวลงมาตรงนี้ครับนี่สะพานเหล็กไปซื้อของเล่นซะหน่อยโอเคมาครับสเกลสองหน่วยนะเดี๋ยวก็อันนี้ผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นอีกชุมชนหนึ่งนะครับตรงไอ้ Children Mine ตรงนี้นะคือเพราะว่ามันแบบอันนี้มันได้ไม้ใช่ไหมได้ไม้ได้อาหารอันเนี้ยน่าจะได้เป็นฐานหินนะครับดูดิเห็นไหมมีแบบมีรูปคนอยู่ด้วยนะคงเป็นชุมชนนะครับก็เดี๋ยวเราสเกาไปถึงแล้วนะรอต่อไปครับน่าจะมีประมาณ3ชุมชนแหละอันนี้ก็เก็บเหล็กอยู่โอเคได้แล้วนี่หน่วยก่อสร้างโอเคสร้างทางเลยครับแล้วก็ไปต่อที่ยอดเขาไม้50เหล็ก75ไม้ก็กำลังจะมานะครับอาหาร50 30ไม้50ไม้50โอเคไม้101อ่ะเร่งเวลาไปแล้วก็ส่วนการวิจัยถัดไปนะครับก็เดี๋ยววิจัยเป็นอินฟาร์มารี่แล้วกันนะจะได้รักษาคนไวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเอนจิเนียร์เข้าไปก่อนอ่ะเข้าไปเลยวิจัยอินฟาร์มารี่เอ้าแต่ว่าขาดไม้ป่ะต้องรอตอนเช้านะโอเครอตอนเช้าครับอันนี้ทำงานเคตัดเลยเหลือ110เองไม้ก็ใกล้หมดนะเหลือค่อนข้างน้อยนะครับไม้ส่วนเอนจิเนียร์ที่เป็นหมออยู่ก็ถอนมาได้นะอันนี้ถอนมาแล้วกันอัดเข้าไปวิจัยก่อนเลยครับขาดไม้7อันรอแป๊บโอเควิจัยอินฟาร์มารีหน่วยก่อสร้างถึงแล้วแต่ว่าต้องรอไม้นะขาดไม้เยอะเลยนะครับรอต่อไปไอ้ลงหมอเล็กจริงๆก็ลบไปเลยก็ได้นะเพราะว่าคนน่าจะไม่ค่อยป่วยแล้วนะครับเดี๋ยวพออินฟาร์มารี่ก็สร้างเพิ่มนะรักษาได้ไวขึ้นด้วยนะครับอันนี้ลบไปเลยแล้วกันเอาไม้แล้วก็การเจรจานะครับขอดูนิดนึงฮอตสปริงฮอตสปริงเดี๋ยวโหนี่ต้องการสตรีมคอร์ด้วยนะ
แต่ว่าเราก็จะได้อาหารดิบเยอะขึ้น10นะครับก็น่าสนใจนะโอเคให้เข้าไปก่อนแล้วกันอันนี้ส่งไปช่วยได้อาหารมาเท่าไหร่ดูสิ30อะไรมาเมื่อกี้โอเคที่ชุมชนซากเรือนะครับเขาก็บอกว่าการให้ความร้อนกับการรักษาพยาบาลที่ชุมชนของเขานะก็ได้รับการพัฒนาแล้วนะครับแต่ว่ายากับอาจจะเป็นพวกสารอาหารอะไรพวกนี้นะครับพวกอาหารน่ะเหมือนว่าจะไม่พอนะครับมีไม่เพียงพอนะเขาก็ได้ยินมาว่าผมเนี่ยได้ติดต่อกับอีกชุมชนนึงนะที่ผลิตอาหารเพราะฉะนั้นบางทีคุณน่าจะติดต่อพวกเขาให้เราบ้างก็คือเป็นการเจรจานะอันแรกคือเราจะไม่ติดต่อให้เขานะครับแต่ว่าผมอ่ะต้องส่งอาหารไปให้เขาแทนแต่ถ้าด้านล่างก็คือเราก็จะให้เขาเจรจากันเองนะโอเคก็ไปด้านล่างแล้วกันนะครับมีความพอใจด้วยโอเคไปคุยกันเองนะคือผมจะค่อนข้างปล่อยอิสระนิดนึงแล้วกันนะครับไม่อยากไปควบคุมเมืองเขาอ่ะนะอันนี้ลื้อไปแล้วก็เดี๋ยวเว้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับตรงกลางอาจจะสร้างเป็นบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวอินฟอร์มารีอาจจะขยับมาฝั่งนี้แล้วก็สร้างทางนะครับสร้างได้แล้วนี่โอเคสร้างไปต่อเลยครับอันนี้เหมือนว่าจะเป็นบนยอดเขาเลยนะแต่มันจะมีแบบเป็นรอยแยกนะครับก็เกิดความไม่ปลอดภัยนะเขาก็บอกว่าอยากจะลองสร้างค่ายดูก่อนนะครับไปสำรวจเส้นทางนะให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ถ้าเราจะตั้งแคมป์ก็ต้องใช้ไม้ทั้ง40เลยนะหรือว่าอันด้านล่างนะครับก็แค่ปักป้ายเตือนมาเฉยๆอ่ะผมว่าไหนๆทำแล้วก็อันแรกแล้วกันยอมเสียไม้เพิ่มไปครับโอเคอีก40แล้วก็เดี๋ยวมาด้านล่างเลยอันนี้ขาดเหล็ก75โอเครอไปครับวิจัยอินฟอร์มารีเสร็จแล้วถัดไปก็โหขาดเหล็กแค่5อันเองนะรอก่อนได้ไหมเหมือนจะไม่ทันนะครับต้องรออีกวันหนึ่งรอตอนเช้าก็ได้อาหารเริ่มมาแล้วนี่หว่าโอเคคนไปทำอาหารครับรอตอนเช้าตอนนี้คนงานเวิร์กเกอร์เอนจิเนียร์หมดแล้วนะครับสเกลถึงแล้วโอเคดูดิเจอไม้ครับเฮ้ยเจอโครงกระดูกด้วยนะเขาบอกว่าเหมือนจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์นะครับที่โดนแช่แข็งอยู่นะบางทีอาจจะอดอาหารตายนะครับแล้วก็พวกสัตว์ป่ามากินนะตอนที่แบบพายุกำลังจะมาอะไรเงี้ยโอเคเอาไม้มาแล้วก็เดี๋ยวมาที่ชิลเดนไมล์เลยครับ18ชั่วโมงอ่ะเร่งเวลาไปตอนนี้แลกเปลี่ยนอะไรได้ไหมซอมิลขาดเหล็ก50เอ้ยแต่ว่าไอ้ความสัมพันธ์นี่ค่อนข้างดีเลยนะที่ซากเรือนะครับค่อนข้างดีความชื่นชอบก็สูงผมว่าอย่างนี้เราลองเจรจาขอไม้เพิ่มไหมผมอยากได้ไม้เพิ่มเรามีปัญหานะขอไม้เพิ่มหน่อยได้ไหมวินิซัมวูดโอเคเขาบอกว่าความชื่นชอบจะลดลงไปนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวขอไม้มาแล้วกันนะครับขอไม้มาเพิ่มก่อนความชื่นชอบก็ตกมานิดหนึ่งแต่ก็อยู่ในขั้นที่ค่อนข้างดีนะกลางๆครับกลางๆอาหารจริงๆก็ขอได้เนี่ยลองเจรจาไปครับขออาหารดิวีนี้ซัมฟู้ดขออาหารเพิ่มแล้วกันขอบคุณนะก็ยังอยู่ขั้นปานกลางนะครับถือว่าโอเคอยู่อาหารไม้มา65อาหารมา30โอเคขอดองไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้เฮ้ยอากาศหนาวขึ้นครับเป็นลบ50ดูนะภูมิหนึ่งผมก็เปิดทุกอย่างแล้วนะเต็มที่แล้วนะครับ
วิจัยยังไม่เปิดแล้วกันยังอยู่ในขั้นชิลลิ่งอยู่แล้วก็เดี๋ยววิจัยไปต่อด้วยครับเอาเป็นอันนี้ก็ได้นะ Infirmary นะครับแล้วก็ผลของมันก็คือจะทำให้เอนจิเนียร์เนี่ยใช้น้อยลงนะจาก10คนกลายเป็น5คนนะครับวิจัยไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวสร้างเลยครับ Infirmary เอาขาดสตรีมคอว่ะอันนี้ก็เปลี่ยนสตรีมคอเลยแล้วกันโอเคขอเปลี่ยนก่อนครับสตรีมคอไม้กำลังจะมาอีก4ชั่วโมงอาหารอีก2ชั่วโมงอันนี้ฮอตสปริงเขาบอกว่ากลุ่มคนที่ของเรานะครับที่อยู่ที่เมืองฮอสปริงนะได้ตายลงแล้วนะครับคนสุดท้ายแล้วก็คนพื้นเมืองเนี่ยเขาบอกว่าอยากใช้ศพของคนเนี้ยเอาไปทำเป็นปุ๋ยนะครับนั่นแหละเราจะทำยังไงดีนะอันแรกคือต้องส่งศพกลับมาบ้านนะครับความหวังจะเยอะขึ้นแต่ว่าฮอสปริงจะไม่ค่อยพอใจนะครับจะไม่ค่อยชอบส่วนอันนี้ก็ให้ศพเข้าไปนะความหวังของเราก็จะลดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าฮอสปริงก็จะชอบก็ในเมื่อตายแล้วก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยแล้วกันนะโอเคให้เขาไปครับทำเป็นปุ๋ยซะอันนี้ helping hand ต้องการ worker นะ worker 10คนคนงานเราก็ยังไม่ค่อยพอนะครับขอเก็บไว้ก่อนยังไม่ส่งไปแล้วกันinfirmary เสร็จแล้วถัดไปวิจัยบ้านเลยแล้วกันวิจัยบ้านครับโอ้ยอาหาร100กว่าแล้วนะเกือบ200อันนี้ถึงสะพานเหล็กแล้วนะครับดูที่ว่ามีของเล่นหรือเปล่ามีแต่เหล็กก็เขาบอกว่ามีกลุ่มคนงานนะครับกำลังทำแบบตัดสะพานอยู่นะแล้วก็เราพยายามพูดคุยกับเขาแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่สนใจนะเขาก็บอกว่าให้เราจากไปซะอันแรกคือเราก็จากมานะแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานไปนะครับให้เขาตัดสะพานไปนะผลลัพธ์ก็คือสะพานมันจะแบบเหมือนบุบสลายไปนะครับหรือว่าอาจจะพังไปเลยนะอันนี้ก็คือหยุดพวกเขานะครับแล้วก็ถ้าเราชนะนะเราก็จะได้สะพานกลับคืนมานะครับสะพานจะไม่บุบสลายส่วนอันสุดท้ายก็คือแบบไล่พวกเขาไปอ่ะแล้วก็เราจะเป็นคนตัดสะพานเองแต่ถ้าเราชนะเราก็ได้เหล็กด้วยโอ้แต่ผมไม่อยากเสี่ยงเลยว่ะกลัวสเกลตายนะครับสองอันเนี้ยต้องเสี่ยงแล้วก็สเกลกองนี้ก็แบกของมาเพียบเลยนะครับผมว่าก็ยอมหนีออกมาแล้วกันปล่อยให้พวกนี้มันทำงานไปขอไม่เสี่ยงครับไม่เสี่ยงแล้วกันนะแล้วก็มาด้านบนครับมีทางไปต่อนี่เหมือนเป็นที่หลบภัยนะส่งสเกลไปดูครับน่าจะหมดแล้วแหละเหลือแค่นี้อะไรมาบ้านหนาวโอเคเดี๋ยวทำให้นะรอแป๊บมีเวลา2วันแล้วก็เควสหลักนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะเขาบอกว่าให้สำรวจพวกพื้นน้ำแข็งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ติดต่อกับชุมชนที่อื่นนะแล้วก็ให้รอว่านิวลอนดอนจะตอบสนองยังไงนะครับอีก10วันอันนี้สร้างทางไปชุมชนที่ซากเรือนะครับก็เหลืออันสุดท้ายนะอันนี้ก็ให้บ้านอบอุ่นโอเคสเกลถึงแล้วชิลเดนไมล์นี่ไงเป็นชุมชนจริงด้วยนะครับชุมชนชาวเหมืองโอเคเดี๋ยวเราช่วยนะแต่ว่าเดี๋ยวสเกลกลับเมืองมาก่อนสเกลสเกลกดมาตรงนี้โอเคกลับเมืองมาครับหน่วยนี้ได้ไม้ได้อาหารมานิดนึงนะได้เหล็กแล้วก็หน่วยก่อสร้างขาดเหล็กครับรอตอนเช้าอ่ะนะ
ระหว่างนี้อินฟาร์มารี่ยังไม่ได้อีกเหรอเอาขาดเหล็ก2อันรอตอนเช้าโอเคสเกลถึงแล้วครับอันนี้เจอไม้16อันเก็บกลับมาแซดเอนดิ้งจุดจบช่างหน้าเศร้าอากลับมาครับสเกลก็เหมือนว่าสเกลไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วนะครับก็อาจจะลบทิ้งอ่ะนะแล้วก็อาจจะส่งไปที่ฮอตสปริงนะครับเวิร์กเกอร์10คนนะทำงานทำงานเอา24ชั่วโมงแล้วกันโอเคทำเพิ่มครับ24ชั่วโมงแล้วก็ซิมคอร์ได้2อันแล้วเปลี่ยนเป็นเหล็กเปลี่ยนเป็นเหล็กหน่อยนึงดีไม่ดีแบบไม้ที่ไม่พอเพราะว่าผมกดไอ้นี่เยอะเกินไปป่ะนะแบบเร่งความสามารถนะครับผมกดใช้บ่อยมากนะนี่อะไรอ่ะอ๋อแบบว่าปฏิเสธการทำงานแล้วนะไม่พักห้ามพักเด็ดขาดกับทำงานต่อปึบโอ้เยอะขึ้นนะแต่ว่าก็ลดได้นะครับลดได้อยู่แล้วนะเอนจิเนียร์ถอนมาคนหนึ่งใส่ที่นี่โอเคแล้ววิจัยไวๆหน่อยบ้านเสร็จแล้วนะครับถัดไปถัดไปกระจายความร้อนเพิ่มไหมจะได้ลดการใช้เตาอันนี้เพิ่มนะครับหรือว่าแบกเวลนึงหัวหรือว่าของไม่พอใช้เยอะมากเลยงั้นมาตัวนี้ก่อนแล้วกันกระจายความร้อนแล้วก็เดี๋ยววางไอ้เตานี้ใหม่หน่วยก่อสร้างไม้50เหล็ก75ต้องขอไม้เพิ่มครับอันนี้ค้าขายก็โอเคนะอาหารเรามีนะครับถ่านหินก็มีค้าขายอันนี้เห็นไหมมันเกมมันเด้งอ่ะคือไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะเกมมันเด้งอ่ะมาต่อครับเนี่ยคือมันเป็นไอ้นี่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเกมมันเด้งตลอดเลยเมื่อวานเป็นเยอะกว่านี้อีกนะเมื่อวานเล่นแป๊บเดียวเด้งเอาเด้งเอาอันนี้พออัดได้หน่อยนะครับไม่รู้มันเพราะอะไรนะโอเคเมื่อกี้ผมจะขอไม้ใช่ไหมโอเคแลกเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่กดปุ๊บเราเด้งเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเจรจาขอไม้เพิ่มได้ไหมอ่ะขึ้นเป็นไฮแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวส่งเหล็กไปสร้างซอมิลแล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอไม้กลับมาครับเจรจาขอไม้กลับมาขอไม้เพิ่มโอเคอันนี้ชุมชนซากเรือนะครับก็ที่ชุมชนซากเรือนะครับเขาก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากอะไรประมาณนี้นะอาจจะเป็นคนท้องถิ่นกับคนของเราก็ได้นะครับน่าจะมีการบ่นปะทะกันเล็กน้อยนะอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคแต่ความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่นะยังเป็นรอยัลนะครับน่าจะจงรักภักดีนะความชื่นชอบปานกลางขอไม้ไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ให้ขออาหารเพิ่มแล้วกันความพันเฟรนลี่ขออาหารเพิ่มหน่อยขอซัมฟู้ดก็พอนะครับขอไปอาหารเดี๋ยวผมเก็บเพิ่มเลยแล้วกันนะเก็บอาหารเพิ่มครับเร่งเวลาไปเลยอย่าเด้งอีกแล้วกันนะต้องแบบค่อยๆทยอยเซฟไปนะโอเคสเกลกลับเมืองมาแล้วนะครับ1หน่วยก็สลายเลยแล้วกันโอเคได้ไม้มาด้วยนะครับอันนี้วิจัยกระจายความร้อนเสร็จแล้วถัดไปก็น่าจะมาเวลเนี้ยนะโอเควิจัยเลยครับเวล4เร่งเวลาไปเลยเดี๋ยวส่งคนไปช่วยฮอตสปริงนิดนึงขาดเวิร์กเกอร์อีก5คนเวิร์กเกอร์5คนไม้หมดแล้วนี่โอเค
อ่ะลบเลยครับแล้วก็ส่งไปที่ฮอตสปริงเลยโอเคส่งไปครับเอ้ยโหยกระตุกตกใจนึกว่าจะเด้งโอเคทุบทิ้งทุบทิ้งเออแล้วก็อินฟาร์มารี่ไงสร้างได้อย่างอินฟาร์มารี่โอเคสร้างได้แล้วนะครับแต่ว่าผมมาสร้างบ้านก่อนดีกว่าเพราะทำเควสตรงนี้นะอ่ะสกาวเอากลับมาแล้วสลายเลยแล้วกันโอเคสลายไปครับเดี๋ยวขอสร้างบ้านให้ก่อนอ่ะอัปเกรดไปตรงนี้1 2 3 4 5 6 7ได้7หลังนะครับสร้างบ้านเร็วอันนี้จากชุมชนซากเรือนะครับเขาต้องการความช่วยเหลือนะตอนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการที่อยู่อาศัยที่ดีกว่านี้นะครับตอนนี้เขาอาศัยในกระท่อมอ่ะนะแล้วก็ผู้คนเริ่มแบบแออัดกันแล้วนะครับอันแรกคือเราจะสร้างบ้านพื้นฐานให้เขานะครับก็ความพอใจจะลดลงนะครับไม่ค่อยพอใจนะที่ชุมชนซากเรือนะครับส่วนด้านล่างก็แบบจะเป็นการแบบสร้างบ้านที่ดีๆให้เลยนะก็อันด้านล่างแล้วกันโอเคเดี๋ยวสร้างให้ครับชุมชนซากเรืออ๋อนี้ฐานหินฐานหินทั้ง200เนี่ยตอนนี้เราก็จะหมดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะผมว่าสร้างทางก่อนดีกว่านะสร้างทางให้เสร็จเอ้าทำไมมันเก็บแค่ 1.1 เองอะเพราะว่าลบบ้านไปหรือเปล่านะเออเก็บเหล็กเร็วเก็บเร็วเก็บเร็วจะได้สร้างทางให้นะครับชุมชนที่ซากเรืออีกแล้วก็เขาบอกว่านี่มันไม่ใช่ปัญหาของคุณนะตั้งแต่ที่เราได้ทำงานร่วมกันมานะเราก็พูดคุยกันมาตลอดเราก็อยากเชื่อใจซึ่งกันและกันนะถ้ายังจำฆาตกรคนนั้นได้นะเราอยากให้พวกเขาแบบออกไปจากเมืองเนี้ยทำยังไงดีคือแบบไม่อยากอยู่ร่วมกับฆาตกรนะครับคนที่เมืองเนี้ยนะอันแรกผมจะบอกไปว่าฆาตกรต้องอยู่ต่อนะแบบว่าให้อยู่ร่วมกันอ่ะลืมมันไปแล้วก็อยู่ร่วมกันชุมชนเขาก็ไม่พอใจนะครับอันแรกก็ประมาณแบบดูจับตาดูไว้นะระมัดระวังเอาไว้อันนี้ก็ได้นะโอเคได้อันล็อกอิมพูฟด้วยอาหารดิบหมดแล้วนี่หว่าถอนเวอร์เกอร์ออกมาปิดไปก่อนครับไม่ได้ใช้แล้วบ้านยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ย43นาทีอีกหลังเดียวเนี่ยเร็วๆเออสำเร็จพอดีเว้ยพอดีเป๊ะเลยวิจัยเสร็จแล้วนะครับเวล4ก็เดี๋ยวลดใช้ถ่านหินก่อนเลยแล้วกันทางจะสร้างทันป่ะวะเนี่ยอีก3อันได้ไหมโหไม่ได้ว่ะต้องรอตอนเช้าครับโอเคได้แล้วสร้างทางดิเออแล้วก็เดี๋ยวกองนี้รีบไปที่ชิลเดนไมล์เลยครับไปสร้างเทรดดิ้งดีโป้นะให้ไวครับให้ไวอันนี้นะครับที่ชุมชนซากเรือนะครับเขาก็บอกว่าเส้นทางที่ปลอดภัยก็ได้พร้อมใช้งานแล้วนะครับก็มันจะง่ายมากขึ้นเลยนะระหว่างการเดินทางระหว่างเมืองนะครับมันปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถส่งทรัพยากรได้ให้ไวขึ้นนะครับโอเคข่าวดีเลยนะเขาบอกว่าชุมชนที่ซากเรือนะครับจะส่งไม้ให้เราทุกๆวันนะวันละ100เลยนะครับเอ้ยก็ดีเลยนี่โอเคข่าวดีวันละ100ขอวันนี้เลยได้ไหมเนี่ยไม้จะไม่มีละอะไรปิดได้ขอปิดหน่อยนึงแล้วกันนะไม่ปิดได้ไหมโหหนาวไปเว้ย
โรงหมอสร้างอินฟิร์มารี่ไงแล้วก็ปิดอันเก่าทิ้งนี่โอเคแล้วก็หมอเดี๋ยวทยอยลบทิ้งนะอันนี้คนงานไปทำอาหารทำอาหารเพิ่มไปครับเวิร์กเกอร์เหลือ9คนโหฐานหินจะไม่พอแล้วอะโคตรแย่เลยใช้เยอะเนาะวิจัยก็มาตัวนี้ขุดฐานหินได้ไวขึ้นต้องการไม้งั้นผมว่าอาจจะสละอันนี้ไปไหมสละวิจัยไปอันหนึ่งอุ้ยอันนี้เจอสุสานที่ซ่อนอยู่ครับที่ชุมชนซากเรือนะเขาบอกว่ากลุ่มคนของเราเนี่ยได้ไปพบเจอนะครับสถานที่ลึกลับมันก็คือสุสานที่ซ่อนอยู่นะเราจะบอกความจริงให้ชุมชนซากเรือเขารู้ไหมอันแรกก็คือไม่บอกนะครับแต่ชุมชนซากเรือจะพอใจนะแปลกดีเว้ยอันนั้นล่างคือบอกความจริงไปนะครับเขาก็บอกว่าชุมชนซากเรือจะไม่ค่อยพอใจงั้นก็ไม่ต้องบอกแล้วกันไหมแต่บอกความจริงก็น่าจะดีอ่ะขอบอกแล้วกันบอกไปครับเป็นไงก็ยังโอเคนะอันนี้ต้องการอาหารเราสัญญาแล้วว่าจะส่งอาหารไปให้80โอเคส่งไปอินฟาร์มารี่เราต้องการเหล็กนะขอเก็บเหล็กไว้ก่อนแล้วกันส่วนที่ฮอตสปริงส่งอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเจรจาอาหารก็ยังพอมีนะขอเจรจาที่ซากเรือดีกว่าขอไม้เพิ่มดิขอไม้หน่อยนิซัมวูดโอเคไม้ร้อยหนึ่ง65โอเคไม้เริ่มมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวย้ายมาที่ตรงนี้เลยครับโชคเข้าให้รักษาได้10คนนะ10คนเดี๋ยวลบอันนี้ไปก่อนแต่ถ้าที่อยากสร้างสัก2โรงนะครับอินฟอร์มารี่นะอุณหภูมิก็โอเคอยู่นะแต่ว่าต้องการไม้ตอนนี้4ชั่วโมงรอแป๊บอุ้ยถ่านหินจะหมดครับเอาแล้วอุณหภูมิขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยอันนี้ยอมปิดไปเลยดีกว่าปิดแล้วก็อาจจะลบทิ้งไปเลยนะครับลงเล็กเนี่ยเดี๋ยวสร้างอินฟอร์มารี่ขาดไม้3อันโอเครอแป๊บโอดานหินจะหมดแล้ววะทำงาน24ชั่วโมงเร็วหันเพิ่มเติมเคไม้มาแล้วนะครับเดี๋ยวสร้างอินฟอร์มารี่เพิ่มอันหนึ่งตรงนี้โอเคแล้วก็สร้างทางยาวไปนิดนึงวิจัยขุดเลยครับให้ไวต้องการถ่านหินนะแล้วก็หน่วยก่อสร้างครับอีกประมาณ7ชั่วโมงเคไม้เริ่มมาแล้วเว้ยร้อนขึ้นหน่อย1ระดับก็ยังดีนี่ปิดได้ไหมก็ปิดได้นะครับปิดได้อันนี้ปิดน่าจะหนาวไปปิดตัวนี้โอเคได้อยู่ต้องอัปเกรดบ้านให้อ่ะเข้าไปเลยโอเครักษาซะคราวนี้ผมก็จะเหลือเวิร์กเกอร์เหลือเอนจิเนียร์4คนนะครับเหลือไว้
ทำงาน24ชั่วโมงต้องรอให้คนสร้างมันไปถึงนะรอแป๊บหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยก่อสร้างเลยเทรดดิ้งดีโป้อ่ะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวดูเควสนะว่าเขาต้องการอะไรนะครับขอบคุณนะที่สร้างเทรดดิ้งดีโป้ให้ตอนนี้เราก็สามารถช่วยเหลือกันได้แล้วต้องการอะไรไหมก็ต้องการของพื้นฐานนะครับการรักษาพยาบาลเอาหงอาหารอะไรพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวเราส่งไปให้แล้วกันชุมชนใหม่ครับชุมชนที่3เดี๋ยวส่งไอ้ซ่อมบ้านไปก่อนเลยแล้วกันโอเคซ่อมบ้านไปครับส่งอาหารก็ได้อยู่นะส่งไปอันนี้ต้องการอินจิเนียร์5คนเอาถอนออกมาคนนึงแล้วกันถอนมาคนนึงแล้วก็เดี๋ยวส่งไปครับโอเคโคมายได้แล้ววิจัยถัดไปอันนี้อ๋อจะใช้ทรัพยากรในการสร้างบ้านน้อยลงนะวิจัยบ้านก่อนเลยแล้วกันจะสร้างบ้านได้ประหยัดมากขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวขอลบไปก่อนดิแล้ววางใหม่ไอ้เตาพวกเนี้ยโอเคลบทีละเตาฮอตสปริงเทียดาวดีอินฟาร์มารีนะครับน้ำตาหยดลงที่อินฟาร์มารีเราเข้าใจเหตุผลของคุณนะที่มาสร้างอินฟาร์มารีที่เมืองของเราเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วอันแรกคือเราปฏิเสธไปนะครับเขาบอกว่าฮอสปริงจะไม่ค่อยชื่นชอบเลยนะแล้วก็ไม่พอใจด้วยนะครับแต่ว่าความหวังของเราจะเยอะขึ้นความหวังผมไม่เป็นห่วงอยู่แล้วนะครับก็เอานี้ไปแล้วกันนะเอาตามที่เขาต้องการเลยเราก็จะได้ทรัพยากรคืนมานะครับอาหารดิบ30แต่ว่าความไม่พอใจของเมืองเรานะครับก็จะเยอะขึ้นนะแต่ฮอตสปริงจะพอใจก็เอาตามที่เขาต้องการแล้วกันทรัพยากรได้คืนไว้โอเคนี่ไงสตรีมคอ1อันไม้20เหล็ก30อาหารดิบ30โอเคครับระหว่างนี้ลองเจรจาเพิ่มเติมดิเดี๋ยวเริ่มที่ฮอตสปริงก่อนแล้วกันความชื่นชอบสูงถ้างั้นก็ขออาหารเพิ่มเลยครับซัมฟู้ดก็พอนะโอเคซัมฟู้ดครับแล้วก็ที่ซากเรือก็ขอไม้มาแล้วกันซัมวูดโอเคครับซัมวูดมาของก็ได้ไม่ขาดตอนนะมาเรื่อยๆเทียนหินมาแล้วนะครับเป็น400แล้วตอนนี้แต่ว่าก็น่าจะยังไม่พออยู่ดีนะไม่พอขาดนิดนึงเดี๋ยวสร้างตัวนี้กระจายความร้อนให้ทั่วถึงตรงนี้อันนึงแล้วก็เดี๋ยวของเก่าขอลบไปแล้วกันนะเดี๋ยวสร้างบ้านด้วยนี่หว่าวิจัยเสร็จยังโอเคยังนะอีกประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ลบไปครับลบไปเลยอาจจะหนาวขึ้นนิดนึงนะแต่ทนไปแป๊บนึงขอของคืนก่อนนี่เสร็จแล้ววงตรงนี้ได้นะครับโอเค1อันอันนี้ดูแป๊บต้องคุมตรงนี้โอเคคุมนี่แหละสร้างอันหนึ่งก็เท่ากับว่าใช้เตาแค่3อันเองนะรอบนี้ประหยัดถ่านหินไปได้นะครับถัดไปอันนี้รักษาได้ไวขึ้น 15% นะ
หรือว่าจะเอาโคทัมเปอร์ดีปะหรือไม่ก็ไปตัวนี้เก็บของไวขึ้นโอเคจะให้ฟาร์มของไวๆนะนี่ใช้แค่3เตาเองรอบนี้โอเคเลยนะแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดบ้านฝั่งนี้เลยครับอัปเกรดไปขาดไม้โอเคไม้กำลังมานะ65แต่ว่าผมขอเพิ่มแล้วกันขอแลกเปลี่ยนก่อนก็พอแต่เหล็กก็มีเยอะนี่หว่าโอเคส่งไปแล้วกันสร้างอินฟอร์มารีให้นะครับฮอตสปริงเหลือซ่อมบำรุงอันนี้นะขาดไม้ส่วนที่ชิลเด้นไม้นะครับก็ขาดไม้เช่นกันเขาต้องการไม้เยอะเลยตอนนี้อันนี้อะไรอ่ะมีจดหมายขอบคุณมานะครับโอเคความหวังเยอะขึ้นนิดนึงรีบสร้างบ้านเร็วแล้วก็การทำงานขอเปลี่ยนเป็นสตรีมคอร์นิดนึงแล้วกันพอหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำงาน24ชั่วโมงโอเคทำเพิ่มวิจัยเสร็จแล้วถัดไปรักษาไว้ขึ้นก็โอเคนะโอเคศูนย์จุดสองเท่าเดิมเลยป่ะคนพิการมี5คนนะตอนนี้เก็บสัก3อันไหมสตรีมคอร์เผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อแลกเปลี่ยนเผื่อสร้างอะไรนะแล้วก็อันนี้อีกประมาณ4วันเราก็จะรู้แล้วนะครับว่านิวลอนดอนจะแบบตอบสนองยังไงนะครับโอเคพอแล้วนี่เปลี่ยนเป็นเหล็กเมื่อกี้ไงขึ้นเป็น 0.3 ลองดูเหล็กนี่เป็นเท่าไหร่12โอเคไม้ก็มาแล้วนะครับไม้มาแล้วอันนี้สตรีมซอมิวเราก็น่าจะได้ไม้เยอะขึ้นนะตอบนิดนึงส่งนี่ไปก่อนแล้วกันการเขาเรียกอะไรนะพยาบาลพื้นฐานเอนจิเนียร์ไปครับส่งไปเลยแล้วก็ค่อนข้างไฮแล้วนี่หว่าขอเจรจานิดนึงขอฐานหินมาแล้วกันโอเคคนน่าจะพอนะผมไม่เอาคนครับเอาของดีกว่าขอฐานหินเก็บไว้ก่อนนะวิจัยไปต่อครับขั้นสุดท้ายอ๋อเป็น Advanced Coal Mine นะโหขาดไม้ตั้ง150ใช้ของเยอะมากเลยอ่ะรอไม้มั้ยอันนี้ความโกลาหลเหรอก็เขาบอกว่าหลังจากที่เราได้เอาอาหารไปให้ที่ชิวเดนไมล์นะครับมันก็เหมือนนรกแตกเลยนะแบบว่าเด็กๆ เริ่มต่อสู้กันนะครับเพื่อที่จะแย่งชิงอาหารนะใครแข็งแรงกว่าก็ได้อาหารเยอะอะไรประมาณนั้นนะผู้คนเริ่มหิวโหยนะครับโอเคต้องทำอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ส่งอาหารส่งเหล็กไปให้ยังไม่เอาแล้วกันอันนี้ Hot Spring เคลองส่งไปซ่อมดูแล้วกันนะครับอันนี้แล้วก็เจรจาขออาหารเพิ่มด้วยนี่ Some Food โอเคแล้วก็ที่ซากเรือสร้างบ้านสร้างบ้านให้ก็ได้แต่ขอเจรจาก่อนดีกว่าขอไม้เพิ่มครับขอไม้เพิ่มซัมบูทแล้วก็เดี๋ยวสร้างบ้านนี้ให้โอเคส่งไปครับ
เหล็กแทบหมดอันนี้ส่งอาหารเสริมไปให้เหรอส่งอาหารส่งเหล็กส่งถ่านหินผมว่าขอเก็บไว้บ้างแล้วกันนะโอเครอของมาครับคืออันนี้อาจจะต้องทำให้มันสำเร็จนะน่าจะอย่างนั้นนะครับเป็นการพัฒนาชุมชนนะตอนนี้ที่นำไปไกลก็คือซากเรือนะครับค่อนข้างไกลไม่เหมือนเสียงประท้วงเลยเว้ยเอาวิจัยเสร็จแล้วเหรออ๋อยังต้องรอไม้เฮ้ของมาเพียบครับไม้มาประมาณ115เอ้ยอาหารมาเพียบเลยนะอาหารมาโคตรเยอะแต่ก็จุได้เยอะพอสมควรนะโอเคที่ Children Mine นะครับเขาบอกว่าขอบคุณนะที่ส่งยามาช่วยนี่ที่ส่งหมอมาช่วยนะตอนนี้เด็กๆ ก็เริ่มไม่รับการรักษากันแล้วอันนี้จะเป็นการผ่าตัดนะครับก็ค่อนข้างพอใจนะโอเคผ่าตัดไปเลยนี่อาหารมาแล้วเพียบอุณหภูมิหนาวขึ้นเมื่อกี้น่าจะสร้างบ้านว่ะลืมเลยสต็อปแป๊บนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10อันนี้11 12โอเคต้องสร้างอยู่ดีอ่ะสร้างไปครับอัปเกรดไว้แล้วก็เอาไม้หมดเกลี้ยงเลยฮอตสปริงเขาบอกว่าเอนจิเนียร์ของเรานะครับได้พบใครบางคนนะกำลังก่อวินาศกรรมนะครับที่ตัวปั๊มตัวหลักนะที่ให้ความร้อนสำหรับเรือนกระจกนะครับอันแรกคือเราจะออกกฎให้สร้างวอตทาวเวอร์นะครับแต่ว่าฮอตสปริงจะไม่ค่อยพอใจนะส่วนด้านล่างจะเป็นการแบบออกลาดตระเวนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเข้าร่วมการลาดตระเวนแล้วกันอ่ะตามนี้แล้วก็เดี๋ยวส่งไปเลยครับเอ้าขาดไม้ไว้บ้านก็รีบสร้างให้ไวเร็วอุณหภูมิเป็นลบ60นะครับโอเคบ้านน่าจะอบอุ่นทุกหลังแล้วอันนี้บ้านเด็กไม่ว่าบ้านเด็กเปิดไว้แล้วกันโอเคลบ60ครับตอนนี้ไหวไหมก็อยู่ชิลลิ่งนะชิลลิ่งคุกเฮาต้องเปิดอันนี้ค่อนข้างหนาวเลยนะครับไอ้ฐานหินก็เริ่มเยอะแล้วตอนนี้ต้องส่งของไปให้วิจัยไปเทียร์5ได้ยังขาดไม้ต้องรอนะรอไม้ขอไม้เพิ่มดิแลกเปลี่ยนครับขอไม้เพิ่มแล้วก็อันนี้เดี๋ยวสร้างเป็นสตรีมซอมิลแล้วกันโอเคสร้างเพิ่มครับส่วนที่ฮอตสปริงจอยวอร์ดเหล็กหมดเกี้ยงเลยอันนี้ที่ชิลเดนไมล์นะต้องรอเหล็กครับขาดเหล็กขาดเหล็กก็เร่งการทำงานได้ไหมเร่งอยู่แล้วนะผมขอไม่กดแล้วแล้วกันครับมันเปลืองไม้นะใช้ไม้ตั้ง50เปลืองเกินไปเฟสหลักก็อีก3ชั่วโมงไอ้3วันนี่ลอนดอนจะว่ายังไงอันนี้ฮอตสปริงเหมือนคนจะเริ่มไม่พอใจนะครับเกี่ยวกับตอนที่ผมไปขุดถ้ำนะที่เอาน้ำใส่ไปในถ้ำนะครับถ้าใครยังจำได้นะคนเริ่มไม่พอใจนะครับเราก็ขอโทษไปแล้วกันแต่ว่าความชื่นชอบจะลดลงเยอะเลยเนี่ยโอ้โหเหลือโลอ่ะ
แต่ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างดีนะถ้าความสัมพันธ์ดีนะครับเป็นรอยัลนะจงรักภักดีไอ้อาหารเกือบ600แล้วเนี่ยอาหารทำเป็นเล่นอันนี้ไม้มา125โอเครอแป๊บโอเคเหล็กมีเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวสร้างบ้านแล้วก็ให้เครื่องมือการทำเหมืองไปเราได้อะไรคืนมาไหมเนี่ยได้ถ่านหินมาครับเคไม้มาส่งแล้วเป็น139เฮ้ยต้องการอะไรอีกเอามีเหตุการณ์ไฟไหม้ปะมีเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับมันทำให้สิ่งปลูกสร้างเสียหายไปเยอะเลยนะอันแรกคือเราจะสร้างเป็นตัวกาดขึ้นมานะครับก็เหมือนเอาวอตนะสร้างขึ้นมานะครับอันนี้คือแบบว่าส่งให้ไปส่งทรัพยากรไปสร้างใหม่อันเนี้ยความพอใจความชื่นชอบก็โอเคนะครับผมว่าเดี๋ยวส่งไปช่วยแล้วกันโอเคอย่างที่บอกไปครับว่าไม่อยากควบคุมเขาเยอะนะปล่อยให้อิสระไปเลยแล้วกันเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมจะไปออกกฎว่าเฮ้ยคุณต้องสร้างวัดทาวเวอร์สร้างนู่นสร้างนี่อะไรอย่างเงี้ยเราจะเผด็จการเท่าที่จำเป็นอันนี้ยังพอได้อยู่นะครับโอเคเร่งเวลาไปอันนี้ที่ซากเรือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่ขอบคุณเฉยๆนะที่เราช่วยเขาอะโอเคก็ยินดีช่วยเหลือเสมอปลอชิปแมนครับอ๋อนี่ไงบวกแล้วนี่ไงโอเคเรียบร้อยครับสำหรับที่ชุมชนซากเรือสำเร็จแล้วงั้นผมว่าก็ขอคนเพิ่มแล้วกันวีนิซัมเวิร์กเกอร์โอเคขอเวิร์กเกอร์เพิ่มครับได้5คนขออีกได้ไหมเป็นโลแล้วป่ะงั้นเท่านี้ก่อนแล้วกันโอเคเร่งเวลาไปทีมงานก่อสร้างลอเหล็กครับ75โอเคเรียบร้อยสร้างให้ไวอากาศร้อนขึ้นสวยครับสวยแล้วก็นิวลอนดอนอีก20ชั่วโมงครับเฮ้ยเขาบอกว่าบิวอ๋อก็คือสร้างเส้นทางที่ปลอดภัยอ่ะนะแล้วก็อัปเกรดเทรดดิ้งดีโป้ด้วยนะครับที่ชิลเดนไมล์ก็เดี๋ยวคงต้องส่งตัวนี้ไปนะหรือว่าสร้างนี้ได้ไหมอ๋อนี่ไงอัปเกรดเดี๋ยวส่งเหล็กไปครับโอเคเหล็กใช้เยอะจริงถ้างั้นก็ยอมกดสักรอบไหมเร่งเก็บเหล็กไปดิกดหน่อยครับเดี๋ยวไม้เราขอเพิ่มก็ได้เส้นทางเอาลืมกดเดินโอเคมาดิแล้วก็ขอไม้หน่อยขอไม้เพิ่มเทรดไปแล้วกันที่ฮอตสปริงก็ค่อนข้างสูงนะขอไม้ได้ไหมเหมือนเขาก็มีไม้อยู่นะครับนี่ไงเวิร์กเกอร์โหแต่ว่าลดลงหวบเลยนะครับสำหรับไอตัวความชื่นชอบอ่ะนะให้แต่อาหารมางั้นเอาอาหารมาก็ได้โอเคเฮ้ยมีรายงานแจ้งเตือนมานะครับเขาบอกว่านิวลอนดอนกำลังมานะเจอผู้คนกลุ่มใหญ่เลยนะครับกำลังเดินทางมาที่เมืองของเรานะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะมาทำอะไรนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวตั้งรับเอาไว้ให้ดี
โอเคพวกเราต้องรอคอยเตรียมตั้งรับ13ชั่วโมงเอาแล้วจังหวะนี้จะมีการปะทะเกิดขึ้นหรือเปล่าชิลเด้นใหม่ก็เขาบอกว่าเหมือนจะมีเด็กๆนะครับไปเล่นกันนะแล้วก็ได้หายตัวไปนะครับหายตัวไปในเหมืองอ่ะแล้วก็อาจจะมีคนเข้าไปหาด้วยนะครับก็หายตัวไปเช่นกันนะอันแรกคือปล่อยให้ผู้ใหญ่จัดการเองนะครับชิลเด้นใหม่ไม่ค่อยพอใจอันนี้ก็ช่วยเหลือเขาทั้งคู่ก็ไปช่วยแล้วกันโอเคแต่ว่าก่อนอื่นครับอัปเกรดให้ก่อนแล้วกันอัปเกรดไปผมว่าที่ชุมชนซากเรือผมว่าไม่ต้องส่งอาหารแล้วไหมเขาบอกว่าถ้าเราส่งอันนี้ไปนะครับเขาจะมีโอกาสที่จะหาคนได้เยอะขึ้นนะเราก็จะมีคนเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็พอก่อนมั้งเดี๋ยวคนเยอะก็กินเยอะอีกเคทานหินเกือบพันแล้วนะครับอาหาร30ไม้75ฐานหิน100นึงโอเคเรียกเวลาไปทีมก่อสร้างถึงแล้วขาดไม้รอแป๊บ9ชั่วโมงผมว่าต้องเอาไม้เพิ่มอ่ะเจรจาได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะว่าความชื่นชอบค่อนข้างโลแล้วนะครับโอเคต้องรอให้ชุดนี้มาก่อนฮะ9ชั่วโมงมาเฮ้ยตี้มันมีคนมาเพียบเลยครับแล้วก็พวกนี้กำลังหิวโหยด้วยนะเราต้องช่วยพวกเขาเอาแล้วนี่ไงมีปัญหาในนิวลอนดอนนะครับเฮ้ยก็แสดงว่าที่นิวลอนดอนอาจจะล่มหรือเปล่าแล้วเขาก็อพยพมานะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนิวลอนดอนน่าจะล่มแล้วนะครับกำลังจะล่มนะก็เลยอพยพมาเนี่ยทั้งการรักษาพยาบาลฐานหินไม่ค่อยมีแล้วนะครับคนจัดการที่นู่นก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นี่ผมเก่งกว่าอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยมาที่นี่นะครับโอเคก็เราก็ยินดีต้อนรับพวกเขาอ่ะนะน่าเป็นเควสถัดไปปะอีก7ชั่วโมงรอก่อนอันนี้นิวลอนดอนเอาโพสต์11เราได้ยินมาว่ามีผู้คนจากเมืองของเราเนี่ยได้ไปหาคุณนะก็ช่วยบอกความจริงมาหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่าจะมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะครับที่นิวลอนดอนนะแบบว่าพวกอาหารเนี่ยมันโดนขโมยไปอ่ะแรงงานก็ขาดแคลนการจราจรกบฏอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่นิวลอนดอนนะเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่เลยเดี๋ยวพูดคุยกันสิเควสถัดไปมาแล้วนะครับถึงเวลาตัดสินนิวลอนดอนกำลังล่มสลายนะครับเราไม่มีเวลาแล้วนะเราต้องทำอะไรบางอย่างโอเคเดี๋ยวให้ทำอะไรเนี่ยดูดิสต็อปแป๊บโอเคครับก็เนื้อเรื่องกำลังสนุกเลยนะครับผมว่าก็น่าจะใกล้จบแล้วนะตอนหน้าน่าจะจบแล้วนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย